มาที่คณะกรรมการศูนย์กลางในเล้าสังซาดได้วางพวงมาลาเลขกระตาดอกไม้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษและนักปฏิสนธิที่มีการเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติในโอกาส70ปีแห่งการสร้างตั้งแนวเล้าสังซาดในโอกาสวันสร้างตั้งแนวเล้าสังซาดครบรอบ70ปีตอนเช้าวันที่13สิงหาคณะกรรมการศูนย์กลางแนวเล้าสังซาดนำโดยสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังซาดได้วางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์นักหบนิรนามเพื่อจะลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความฮู้บุญคุณต่อบรรดานักหบนิรนามที่ได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อชาติเพื่อประชาชนเวลา 6:50 นาทีสหายไซสมพรพรหมวิหารพร้อมคณะกรรมการศูนย์กลางในเล้าสังซาดได้วางกระตาดอกไม้ต่อหน้ารูปปั้นโลของประธานสุพรรณวงศ์เพื่อแสดงความเคารพหักความกตัญญูฮู้บุญคุณและนึกถึงคุณงามความดีและผลงานอันใหญ่หลวงของประธานที่ตลอดชีวิตได้อุทิศเหือแห้งสติปัญญาเพื่อการปฏิบัติเพื่อชาติเพื่อประชาชนประธานสุพรรณวงศ์ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานศูนย์กลางแนวเล้าอิสระประธานศูนย์กลางแนวเล้าหักซาดและประธานศูนย์กลางแนวเล้าสังซาดเวลา 7:00 นาทีสหายไซสมพรพรหมวิหารพร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์กลางแนวเล้าสังซาดได้วางกระตาดอกไม้ต่อหน้ารูปปั้นโลของประธานไก่สอนพรหมวิหารที่หอพิพิธภัณฑ์ไก่สอนพรหมวิหารเพื่อแสดงถึงความเคารพหักความกตัญญูฮู้บุญคุณและจารึกคุณงามความดีที่ประเสริฐเลิศล้ำต่อความเสียสละตลอดชีวิตของประธานไก่สอนพรหมวิหารที่ได้อุทิศเหือแห้งสติปัญญาของตนเข้าในภารกิจปฏิบัติเพื่อชาติเพื่อประชาชน